ถานการณ์เศรษฐกิจของลาวไม่สู้ดีค่ะทั้งหนี้กู้จากต่างประเทศท่วมเงินเฟ้อและเงินกีบอ่อนค่าเงินกีบอ่อนตัวลงมากค่ะจากอดีต1บาทไทยแลกได้250กีบมาวันนี้เงินกีบอ่อนตัวลงมากค่าเงิน1บาทแลกได้730กีบหนี้สินของลาวสูงขึ้นต่อเนื่องหนี้สาธารณะของลาวสูงถึง 670,000 ล้านบาทหนี้สินที่สูงขึ้นสูงขึ้นอาจพาลาวล่มสลายได้เกิดอะไรขึ้นที่ลาวและลาวมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าเงินกีบของลาวอ่อนค่าคือภาวะเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้มูลค่าของเงินกีบลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นๆที่มีเสถียรภาพมากกว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในสกุลเงินกีบและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตของลาวนอกจากนี้แล้วลาวยังขาดดุลการค้ามาตลอด10ปีที่ผ่านมาต้องพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยค่ะภาวะขาดเงินทุนสำรองต่างประเทศที่ช่วยกันกระแทกต่อการอ่อนตัวของเงินกีบได้ลาวมีเงินทุนสำรองต่างประเทศต่ำค่ะเพียง 64,000 ล้านบาทก่อนเกิดสถานการณ์โควิดลาวเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีประเทศหนึ่งของอาเซียนหลังเกิดสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจของลาวเติบโตต่ำค่ะธุรกิจขนาดใหญ่ภายในประเทศปิดตัวลงประชาชนว่างงานเพิ่มขึ้นการว่างงานของลาวสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรลดลงรายได้ของประชากรถูกจัดเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนของโลกค่าจ้างแรงงานในลาวต่ำคนจบปริญญาตรีในเวียงจันทน์มีรายได้เดือนละ 3,000 ถึง 5,000 บาทค่ะคนลาวจึงอยากไปทำงานนอกประเทศประเทศไทยและเกาหลีใต้เป็นเป้าหมายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อพลิกฟื้นฐานะการกู้เงินมาสร้างโครงการใหญ่เช่นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทำให้ลาวเป็นหนี้จีนในปัจจุบันสูงถึง 370,000 ล้านบาทค่ะโครงการหลักๆคือการสร้างรถไฟจีนลาวระหว่างคุนหมิงกับเวียงจันทน์ซึ่งใช้เงินลงทุนไปถึง 200,000 ล้านบาทนะคะจีนรับผิดชอบเงินลงทุนโครงการรถไฟ 70% ส่วนลาวรับผิดชอบเงินลงทุนเพียง 30% การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าของลาวหลายสิบแห่งทำให้ลาวเป็นหนี้เพิ่มจากหนี้ที่กู้ยืมมามหาศาลทำให้ลาวต้องชำระหนี้ต่างประเทศถึงปีละ 46,000 ล้านบาทเป็นเวลานานถึง20ปีลาวต้องใช้เงินกีบซื้อสินค้าจากต่างประเทศหากเงินกีบอ่อนตัวลงสินค้าจะมีราคาแพงทันทีจากหนี้ที่กู้ยืมมามหาศาลทำให้ลาวต้องชำระหนี้ต่างประเทศการขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ลาวเจรจากับจีนค่ะจีนไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจของลาวย่ำแย่ไปกว่านี้จึงอนุญาตให้ลาวเลื่อนการชำระหนี้ออกไปได้หลังจากเงินกีบอ่อนตัวไปมากทำให้ลาวใช้นโยบายเพื่อพยุงค่าเงินกีบไว้ด้วยการลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศและนำเข้าน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจากเดิมเดือนละ 2,700 บาทเป็นเดือนละ 2,900 บาทปัญหาเศรษฐกิจในลาวมีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่มากเนื่องจากไทยส่งออกสินค้าไปลาวไม่สูงค่ะการซื้อไฟฟ้าจากลาวไทยก็ทำซื้อเป็นสกุลเงินบาทและไทยไม่ได้ขาดแคลนพลังงานเนื่องจากเศรษฐกิจลาวมีขนาดเล็กนะคะปัญหาเศรษฐกิจของลาวจึงไม่กระทบต่อภูมิภาคอาเซียนลาวมีการค้าขายส่วนใหญ่กับไทยและเวียดนามไม่ได้ค้าขายกับประเทศอื่นมากนักปัจจุบันสถานการณ์ในลาวจึงไม่ไปถึงจุดล่มสลายค่ะนอกจากนี้แล้วลาวยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียมีแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดเช่นทองแดงทองคำมีการผลิตเหมืองแร่และการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สร้างรายได้แก่ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่อายุยังน้อยทำให้ลาวมีโอกาสพลิกฟื้นประเทศในอนาคตได้ค่ะสถานการณ์หนี้สูงและภาวะเงินกีบอ่อนตัวลงมาก
ทำให้ผู้คนในประเทศรู้สึกสิ้นหวังสำนักข่าว BBC ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพูดคุยกับประชาชนลาวมองว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่มั่นคงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะไม่เชื่อมั่นรัฐบาลการไม่เห็นอนาคตตัวเองในบ้านเกิดจึงคิดหาทางโยกย้ายไปใช้ชีวิตต่างแดนเพิ่มขึ้นส่วนคนสูงวัยก็ใช้ชีวิตหาเงินเลี้ยงชีพไปแต่ละวันเรามาฟังความคิดเห็นคนลาวบางส่วนที่นำมาจากหลายๆเพจค่ะว่ามีความคิดเห็นต่อค่าเงินกีบลดลงอย่างไรกันบ้างความคิดเห็นแรกได้บอกว่าการปกครองแบบนี้คนที่มีการศึกษาดีไม่ได้ปกครองประเทศลาวไม่มีสินค้าส่งออกมีแต่นำเข้าทรัพยากรธรรมชาติที่มีก็ให้ต่างชาติสัมปทานหมดเงินทองเข้ากระเป๋าใครประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเลยความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าสาเหตุหลักที่เงินกีบอ่อนคือปล่อยให้ใช้เงินต่างประเทศทั้งเงินบาทเงินหยวนเงินดอลลาร์ตามอำเภอใจดูอย่างเวียดนามสิใช้เงินดองเป็นหลักแล้วใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสำรองความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศดูบ้างอยากให้คนมีการศึกษาเข้ามานั่งในสภาบ้างจะได้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของลาวความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนของต่างประเทศทะลุไปถึง700กีบมานานแล้วไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารที่บอกว่า690กีบความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าประเทศล้มละลายแล้วจะพูดว่าอะไรกันดีมีปัญหาทุกอย่างทั้งเงินเฟ้อรายวันถนนยังไม่ซ่อมไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหลแรงงานหนุ่มสาวหนีออกนอกประเทศเหลือแต่คนไม่ทำงานอยู่ในประเทศความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นทุกวันสินค้าราคาแพงขึ้นแล้วประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปเป็นของแม่ค้าชาวลาวได้บอกว่าฉันซื้อของมาขายยังไม่ทันขายก็ขาดทุนไปแล้วเพราะค่าเงินกีบอ่อนตัวปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเกินไปแล้วเงินกีบของลาวและลาวจะอยู่ได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเงินกีบลาวใกล้เคียงกับเงินดองแล้วใช้แทนกันได้เลยความคิดเห็นต่อไปได้พูดอย่างท้อใจว่าเงินเดือนไม่พอใช้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้จะแย่มากขึ้นความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าหางานให้ผมหน่อยตอนนี้ไม่รอดแล้วความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าไปธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารถามหาแต่เงินบาทเงินดอลลาร์ก่อนเลยความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าประเทศลาวของเราเตรียมเข้าสู่ภาวะล้มละลายแล้วความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเกินต้านจริงๆค่าเงินกีบอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่ารัฐบาลเตรียมการจะล้มละลายหรือยังความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวประเทศชาติจึงเป็นแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปได้คาดการว่าปีหน้าผมคิดว่า 1,000 กีบต่อบาทแน่ปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะว่าสถานการณ์แบบนี้ทำไมรัฐบาลลาวไม่ทำอะไรเลยไม่แถลงให้ประชาชนทราบเลยท่านผู้ชมคะลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทยเราขอส่งกำลังใจให้กับคนลาวที่กำลังลำบากอยู่ให้ต่อสู้และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวรักสาวรู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ